พุทธศาสนิกชนก็เดินทางไปสักการะนะครับนี่พระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหราารันตธาตุในวันสุดท้ายเมื่อวานนี้เนืองแน่นสนามหลวงเลยนะครับมีภาพนี้ให้ดูนี่นะครับนี่บรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันพุทธศาสนิกชนจำนวนมากสวมใส่ชุดขาวเดินทางไปสักการะพระบรมสารีาริกธาตุพระอรหราารันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะเป็นวันสุดท้าย ในกรุงเทพมหานครนี่นะครับท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดแต่ว่าพุทธศาสนิกชนนะครับก็ยังคงมีแรงศรัทธาเดินต่อแถวนะครับนสะนะักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มาสักการะเนีย่ยพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเอ้าฟังเสียงหน่อยนะครับเป็นวันสุดท้ายด้วยก็เลยความตั้งใจก็จะมาให้ได้ ก็เลยมามาสำหรับตอนที่ท่านจะย้ายไปใช่ใช่ตั้งนี้ไปไกลแล้วเราก็ไปไม่มีโอกาสที่จะได้ไปร,รู้สึกปลื้มปลื้มใจแล้วขนลุกขนลุกใช่ยังไม่เคยเจอไงคะมันมีโอกาสได้ยากที่แบบว่าเขาได้นําพระบรมกษารีริกธาตุาามาที่นี่ใช่ก็เลยอยากชวนเพื่อนๆมาเพราะว่าโอกาสมันน้อยครับก็เลยอยากชวนเพื่อนๆมาครับ มันเป็นวันสุดท้ายด้วยก็เลยจากการประมาณการนะครับมีประชาชนที่เข้าสักการะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมเมื่อวานนี้ก็มีมากกว่า900,000คนนะครับและก็ในเช้าวันนี้พิธีจะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณสักอีก40านาทีเนี่ยนะครับจะมีการอัญเชิญไปปฏิษถานชั่วคราวที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคมนี้จากนั้นก็จะอัญเชิญไปปฏิสถานต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วัดมหาวานารามจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคมและก็ต่อที่ภาคใต้ที่วัดมหาธาตุวชิระมงคล,ลที่จังหวัดกระบี่นะครับในระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคมนี้ครับค่ะอนุโมทนาสาธุไปท,ทุกภาคเลยครับใช่ค่ะ